ิมพ์สำหรับหล่อซิลิโคนที่เป็นปากแหว่งเป็นดันโหว่ในคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะทำการใช้เครื่อง 3D Printing พิมพ์เป็นโมออกมานะครับสาเหตุเราต้องทำเป็นหล่อเป็นซิลิโคนก็เนื่องจากว่าอย่างเช่นเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของโมเดลชิ้นส่วนปากเวลที่เป็นปากแหว่งที่เราต้องการเอามาฝึกผ่าตัดนะฮะแต่เนื่องจากมันแข็งมากเอามาฝึกผ่าตัดอะไรไม่ได้นะฮะก็จะหล่อไม่พิมพ์ออกมาอันนี้ถ้าดูเทียบกับในจอคอมพิวเตอร์ก็คือออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะพิมพ์ออกมาเรียบร้อยอันนี้เป็นส่วนชิ้นฐาน A นะฮะแล้วนี่เป็นชิ้น B ออกแบบเนี่ยเราต้องการต้องมาวางแผนว่าเมื่อเทซิลิโคนเข้าไปแล้วเมื่อมันแข็งตัวแล้วเนี่ยจะแกะออกแบบพิมพ์ได้ยังไงบ้างนะฮะนี่เราก็ใช้เป็นฐาน A แล้วก็นี่ชิ้น B นะประกบไปอย่างนี้เทหล่อพอแข็งตัวเสร็จปุ๊บแกะออกมาแล้วก็คาดว่าน่าจะแกะพิมพ์ได้ง่ายละนะฮะแต่กว่าจะมาเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยก็ทดลองไปหลายอันนะครับนี่ชิ้นแรกเป็นยังไงนี่เป็นฐานนะฮะอันนี้เป็นด้านบนนะฮะเป็น2ชิ้นประกบกันอีกทีนึงมีสลักด้วยนะฮะไม่ใช่เป็นเคลื่อนนะครับแล้วก็ชิ้นบนชิ้นล่างก็มีสลักอีกชุดนึงนะฮะออกแบบอยู่นานแต่พอทำเสร็จแล้วมันนั่งมาพอถึงมองเห็นว่าตอนแกะพิมพ์จะแกะยากน่าดูนะจะแกะยังไงอาจจะขาดได้นะก็เลยเป็นชิ้นนี้ที่ออกแบบล่าสุดนะฮะคาดว่าน่าจะแกะพิมพ์ได้ง่ายแล้วอันนี้นะฮะโดยวิธีการทำเนี่ยเราจะใช้น้ำยาซิลิโคนนะฮะเราซื้อมาเป็น A กับ B นะซิลิโคนหล่อเนื้อนิ่มนะครับมีให้เลือกหลายความแข็งหลายแบบนะครับแล้วก็ตอนผสมนี่ก็จะผสมสีเข้าไปด้วยนะฮะเป็นสีเนื้อเมื่อที่ว่าออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะได้เป็นลักษณะเป็นยางซิลิโคนที่มีความยืดหยุ่นสีแค่ผิวหนังเราเลยนะฮะอันนี้ก็ตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจว่ามันความเหนียวความแข็งได้แค่ไหนก็เลยทดลองหล่อดูก่อนนะจะลองทดลองดึงยืดให้ดูก็มีความยืดหยุ่นคล้ายผิวมนุษย์เลยนะทุกคนทนทานด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันดูนะอันนี้คนขายบอกว่าตอนเทซิลิโคนเนี่ยถ้าการซิลิโคนไม่ให้ติดชิ้นไม่พิมพ์เนี่ยต้องด้วยทาด้วยน้ำสบู่ก่อนเราก็ไม่เคยลองนะที่เป็นการอีกอันหนึ่งเราก็จะต้องระวังด้วยเวลาเทเข้าไปเนี่ยเนื่องจากมันเป็นรอยต่ออาจจะมีน้ำซิลิโคนไหลซึมเป็นรอยต่อได้นะฮะเราก็อาจจะใช้วิธีใช้หากาวสองหน้าบางๆนะครับมาซิลรอยต่อนะครับเพื่อกันน้ำรั่วนะครับเมื่อซิลเสร็จแล้วเราก็จะใช้ยางรัดให้พิมพ์ให้แน่นดีง่ายๆเบสิกนะครับแต่ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าต้องลองดูต่อนี่แล้วก็น่าจะพร้อมใช้งานได้แล้วนะฮะไปเทสซิลิโคนได้เดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะขั้นตอนการเทเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาดูขั้นตอนการผสมนะฮะในตัวโมเนี่ยเราคำนวณใช้ประแกงคอมพิวเตอร์คำนวณแล้วใช้ปริมาตรประมาณ85ซีซีเดี๋ยวก็จะผสมน้ำยาซิลิโคนส่วน A ส่วน B อย่างเผื่อไว้เลยอย่างละ50 cc นะฮะเราใช้สลิงดูดดูดมัน50 cc เหมือนกัน
มอย่างละ50 cc ต่อไปก็ใส่สีผสมสีเข้าไปก่อนจะคนมันแค่ไหนลองกันเอาเราก็มาดูชิ้นงานแม่พิมพ์ที่เราได้หล่อซิลิโคนไว้นะครับก็ทิ้งไว้ประมาณ1วันละเอาชัวร์ว่าซิลิโคนแข็งแน่นอนละแล้วก็จะมาดูวิธีการถอดพิมพ์เรานี่ชิ้น B นะฮะชิ้นบนถอดมาปึ๊บนะก็ออกมาได้ค่อนข้างง่ายดีนะทีนี้เราก็ถอดที่จะเป็นซิลิโคนแข็งนะนิ่มยืดหยุ่นได้ดีนะครับถอดออกจากแกวจากฐานอีกทีนึงนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้เป็นยางซิลิโคนรูปร่างได้ตามต้องการเดี๋ยวเรามาดูความยืดหยุ่นของชิ้นงานนะฮะว่ายางซิลิโคนที่เราหล่อขึ้นมาเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากน้อยแค่ไหนนะฮะนี่คือว่าเป็นลิฟต์ปากเป็นเนื้อเยื่อนะฮะขีดผ่าตัดแล้วก็คงดึงมาใกล้เคียงของจริงนะฮะนี่คืองานชิ้นแรกแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฟอร์อากาศเยอะไปนิดนึงนะครับอีกอันที่ต้องปรับปรุงก็คือมันมีความนี่เหมือนผิวหนังจริงแต่ว่ามันก็ขาดความแข็งแรงของโครงสร้างที่บริเวณส่วนที่เป็นกระดูกนะฮะมันไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่เดี๋ยวที่ว่างานชิ้นต่อไปเนี่ยจะต้องออกแบบให้มีโครงข้างในที่เป็นพลาสติกแข็งนะครับจะได้ให้ความรู้สึกเหมือนกับผ่าตัดจริงๆโดยด้านนอกเป็นเนื้อเยื่อผิวหนังแล้วก็ชั้นไขมันแล้วก็ส่วนข้างในบริเวณเหงือกหรือไปด้านปากเนี่ยจะเป็นกระดูกจะเป็นพลาสติกแข็งฝังข้างในอีกครั้งหนึ่งนะฮะ